ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมคุณแซงซึ่งคลิปนี้ทุกคนก็อาจจะรู้จักแล้วในชื่อคลิปนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาทำคลิป1วันของผมจากทุกคนก็ขอกันมาเยอะนะครับนักเรียนก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอกันมาเยอะผมก็เลยจะทำให้นะครับในวันของผมเนี่ยผมทำอะไรบ้างผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมก็ได้อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาทาครีมกันการทาครีมเนี่ยผมก็ใช้เป็นครีมนิวยาเฮ้ยผมซื้อมาใหม่เลยนี่โอ้โหบีบแรงเกินไปดูซึ่งออกมาแรงเกินไปนะผมไม่รู้ว่าแกไงผมก็ใช้ครีมนี่แหละผมก็ลองใช้ Nivea Anti Oil White ครับไม่โฆษณาเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายให้ผมเราก็จะใช้ไปงั้นขอแต่งหน้าแป๊บนึงนะครับไม่ต้องใช้ครีมครับไม่ต้องใช้ครีมครับขอผมก็เพิ่งจะได้มาลองใช้นะครับ Nivea Men ตัวนี้นะครับเพราะว่าหน้าผมเนี่ยเริ่มบางแล้วซึ่งผมไม่เคยใช้ครีมกันแดดอะไรต่างๆครับผมก็เลยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหน้าเขาก็เลยแนะนำให้ผมหาครีมกันแดดที่มีกัน UV กัน UVB UVA ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไร SPF 30อย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับ Anti White Anti Oil บอกไว้ครอบคลุมความมันยาวนานนะครับแล้วก็กัน UV นั่นเองที่ผมจะลองใช้ดูว่าถ้าหมดขวดนี้เนี่ยหน้าผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมทุกคนก็มาดูกันนะครับเขาไม่ได้จ่ายให้ผมนะแต่ผมก็อยากจะพูดนะเพราะว่าผมใช้นะเพราะมันใช้ได้ผลดีไงเขาอาจจะจ่ายให้ผมก็ได้โอเคเมื่อเราทานี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงแค่แป้งฝุ่นเท่านั้นต่อไปก็เป็นการลงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นของ The Mist ซื้ออยู่ Top World ก็25บาทนะครับประมาณนี้ผมก็ใช้แค่แป้งฝุ่นครับลงครีมแล้วก็ทาแป้งฝุ่นเท่านั้นผมไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็ลูบแล้วผมก็ใช้เขาเรียกว่าฟองน้ำนะครับซึ่งผมก็ชอบใช้ฟองน้ำนะผมไม่ชอบใช้มือลูบๆนะครับเพราะมือลูบเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาแค่นี้แหละผมก็จัดแค่นี้ครับแล้วก็ทาวาสลินแล้วก็แค่ทาวาสลินที่ริมฝีปากก็พอแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการแต่งหน้าของผมละแค่นี้ครับผมก็ออกนอกบ้านได้แล้วนะครับซึ่งมันก็มีแค่นี้แหละผมไม่ได้ใช้รองพื้นอะไรต่างๆนะครับถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ได้นะผมก็จะลองใช้ให้นะครับครีมบำรุงผิวหน้าอย่างเงี้ยก็วันนี้แหละต้องขอไปแต่งตัวใส่ชุดก่อนโอเคครับผมเมื่อเราตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะไปกินยานะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นของผมตู้เย็นดูตู้เย็นเป็นตู้เย็นของผมสกปรกไหมอันนี้ริบโพงแต่พอสอนไหนไม่รู้ขนมปังอีกครับทีนี้นี่ก็จะเป็นนมของผมนี่น้ำผมมาไล่ผมน้ำผลไม้ผมกินทุกวันก่อนนอนต้องตื่นเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกินยาก่อนครับซึ่งผมก็กินเป็นเรียกว่า fish oil นะครับแล้วก็วิตามิน C back small นะครับผมก็จะกินก็แกะออกมาเลยนี่นะครับก็จะเป็นวิตามิน C กับfish oil นะครับก็จะกินเข้าปากไปเลยแล้วก็กิน fish oil กับวิตามิน C เพื่อให้สารอาหารนะครับมันดูดซึมได้ดีนะครับซึ่งการกินโปรตีนการกินคาร์บของเราเนี่ยจะไม่สูญเสียไปเลยก็คือช่วยดูดซึมเองไม่ต้องงงลึกอะไรมากครับโภชนาการก็ไปหาเรียนรู้เอาเองตอนนี้ผมก็จะไปคลินิกนะครับคลินิกหมอฟันทันตกรรมคลินิกทันตกรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่ผมต้องไปเปลี่ยนยางฟันแล้วนะครับนี่ใบหน้าของผมจริงๆเขานัดวันที่16นะครับเดือน9วันที่12เดือน62ใช่ไหมก็คือเมื่อวานนี้แหละแต่เมื่อวานนี้ผมพาติดภารกิจพาเด็กไปแข่งวิชาการนะครับก็เลยไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับคลินิกมันก็เปิดตั้งแต่บ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาตรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกา40นาทีผมก็จะไปคาดว่าหมอเขาน่าจะเปิดแล้ว
แต่ถ้าผมไปประมาณ16นาฬิกาเนี่ยโรงเรียนเลิกแล้วนะครับก็คือคนก็จะเยอะทุกคนเลิกงานทุกคนเลิกเรียนนะครับมีทั้งวัยทำงานนักศึกษานักเรียนนะครับไปเปลี่ยนยางฟันคิวมันก็จะยาวมากผมก็เลยใช้ช่วงเวลานี้แหละที่ก็คงอาจจะไม่มีคิวเยอะนะครับผมก็เลยจะไปเปลี่ยนยางฟันไปเจอกันที่คลินิกครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องกดเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าสักบาทนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ครับตอนนี้เราก็ได้กดเงินมาละก็เป็น 1,500 บาทนะครับซึ่งก็มีแต่แบงค์100แล้วเราก็ไปคลินิกกันต่อเลยป่ะเปลี่ยนยางครับตอนนี้เราก็มาเลือกสีนะครับว่าเราจะเอาอะไรสี่ยี่สิบเอ็ดอ่ะเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดไหมยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเอาไปไหนยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามลองเอายี่สิบเอ็ดนะเอายี่สิบเอ็ดเผื่อมันจะสวยไงสีชมพูตอนนี้ขอเป็นสีม่วงออกชมพูแล้วกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เปลี่ยนอย่างฟันมาแล้วนะรู้ว่ายางฟันสีอะไรนะครับก็ดูแล้วกันสีอะไรไม่รู้ว่าวันนี้หมอทำอะไรกับผมไปบ้างนะครับก็ตามนี้แหละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนยางฟันละคือก็จ่ายในราคา 1,500 บาทถ้วนนะครับเดี๋ยวสีอะไรผมขอดูก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนยางฟันเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ผมเคยพาทุกคนไปกินอ่ะ259บาทอ่ะนั่นแหละแต่วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปกินแค่ถ้วยเล็กนะครับถ้วยเล็กของมันป่ะงั้นตามผมไปเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำพุทธแคงก็เป็นร้านเดิมของเรานะเอาต้มยำ70บาทครับเส้นเล็กครับนี่ผมก็สั่งแค่ต้มยำ70บาทก็พอนะครับซึ่งผมกินไม่หมดนะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ70บาทที่พุทธแคงดูบรรยากาศร้านนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะได้กินข้าวเป็นมื้อแรกนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนยางฟันมาแล้วซึ่งมันปวดมากนะครับยางฟัน
โอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้กินเสร็จแล้วก็อร่อยครับก็คืออร่อยอิ่มอิ่มนะอิ่มน้ำนะครับกินน้ำเยอะๆก็อิ่มแล้วโอเคตอนนี้ไปนะครับเราก็จะไปไหนดีก็จะหมดอันซื้อแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแล้วเราก็จะไปเซเว่นครับเราจะไปซื้อของหาขนมกินอยู่ที่เซเว่นนะครับถึงเซเว่นละนี่เห็นไหมเห็นเซเว่นไหมก็เซเว่นละโอเคเราก็มาหาดูนะครับว่ามีอะไรกินอยู่ในเซเว่นก็ไม่รู้เหมือนกันดับแรกเราต้องซื้อน้ำซื้อน้ำก่อนน้ำที่ผมซื้อเนี่ยก็จะมีจะซื้อขนมก่อนดีกว่าครับคือเพรสเนี่ยมันออกขนมมาใหม่นี่เลยทุกคนเพรสลด10บาทครับทุกคนเพรสลดนี้มันมีเพรสที่มันออกมาใหม่ที่ครับผมจะกินขนมเพรสออริจินอลเฟเวอร์ครับผมคือทุกรสชาติ10บาทใช่มั้ยครับนี่ดูเลยของชิ้น20บาทให้สแตมป์อีก6ดวงเฮ้ยทุกคนคือได้อ่ะมันได้อ่ะทุกคนคนซื้อเลยรสลาบครับรสลาบรสออริจินอลแล้วก็รสต้มยำกุ้งเฟเวอร์อีกอย่างนะครับเขาบอกว่าเพรสเนี่ยมันบอกว่าอบไม่ทอดนะครับทุกคนเห็นไหมอบไม่ทอดนะครับคือมันอบมันไม่ได้ทอดมันก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับทุกคนก็เอานี่แหละไปก็ได้มา4อัน40บาทก็คือ10บาทก็จะสแตมป์ไปละโอเคและเราก็ใส่ตะกร้านะครับนี้เขาไม่ได้จ่ายให้ผมนะผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะหาซื้อน้ำน้ำที่ผมกินเนี่ยผมชอบมากเลยน้ำนะก็จะเป็นน้ำตัวน้ำนี้ครับเป็นของเซเป้อโลเวร่านะครับตัวนี้เลยตัวนี้ครับเซเป้อโลเวร่าครับเพราะว่ามันมีวุ้นว่านหางจระเข้อยู่นะครับ20บาทก็ซื้อมาอีกอย่างหนึ่งครับผมก็ชอบกินนี่ครับโดริยากิช็อกโกแลตชิพเอาอัลมอนด์ดีกว่าครับว่าอัลมอนด์เนี่ยดี2อันแบบนี้ได้มา2ชิ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าก็นี่นะครับราคาคร่าวๆที่ผมซื้อก็ไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรกินนะครับแต่ถูกใจก็คือพีสนี่เลยมันเดินมาบ่อยเกินเนี่ยพีสนี่เพรสอันว่าเพรสนะครับก็มีรสเฟเวอร์ใช่ไหมต้มยำกุ้งรสลาบเฟเวอร์แล้วก็รสคอนนะครับคือทุกอย่างเนี่ยใช่ไหม20บาทให้สแตมป์ด้วยก็ดีครับแต่นี่นะเลือกได้นี่นะรสสไปซี่บาร์บีคิวลองรสนี้ไหมอันนี้ก็คือ13บาทนะครับ55แทงลองอันนี้อีก1อันนะครับนี่ครับก็จะเป็นของที่เราได้ซื้อมาก็จะมีประมาณนี้นะครับครับผมหลังจากที่เราได้ซื้อของมาแล้วครับเราก็จะกลับบ้านของเรานี่ก็จะขึ้นรถครับกลับบ้านก็ไปกินของที่ห้องนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไปเฮ้ยลืมล็อกรถโอ้ยเอ้ยไม่ลืมล็อกรถได้ยังไงเนี่ยกระเป๋าเงินแสนของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ Chanel นะครับลืมล็อกรถเกือบตายครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนไปเจอกันที่ห้องทุกคนครับต้องเห็นกองถ้วยด้านหลังผมไหมดูครับนี่แหละครับกรรมในหนึ่งวันของผมก็จะมาล้างถ้วยใช่ไหมผมก็ต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีครับในวันหยุดผมก็จะมาล้างถ้วยให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการล้างถ้วยเนี่ยมันเป็นยังไงเด็กๆหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้จักวิธีการล้างถ้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยลิงกระโปรงผมไม่รู้จักวิธีการล้างถ้วยวันนี้ผมก็จะมาโชว์วิธีการล้างถ้วยที่ดีถ้าผมตัวขอถ้าผมขอตัวไปล้างถ้วยทั้งหมดโอเคครับผมหลังจากที่เราได้ทำการล้างถ้วยเสร็จแล้วนะครับถ้าผมมีเวลาบ้างครับผมก็จะมานั่งเล่นเกมนะครับแคสเกมสตรีมเกมก็คืออัดหน้าจอเกมอัดเกมของผมนั่นแหละวันนี้เราจะไปเล่นเกมครับเราก็ขอเติมพลังของเราก่อนนะครับด้วยเพรสนี่เลยคือกินแล้วมันจะบวกการยิงแม่นขึ้นนะครับนี่เพรสนะครับเป็นรสออริจินอลนะครับรสมันฝรั่งโพเทโต้อร่อยครับ
ไปครับไปเจอกันในเกมโอเคนะครับผมเมื่อเราเล่นเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดต่อนะครับตอนนี้ซึ่งตัวนี้ผมก็กำลังตัดต่ออยู่นะนี่อะไรนี่ครับมาดูนี่นะครับตัวนี้ผมกำลังตัดต่อเนี่ยโอเคนะครับเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วผมก็จะรอลงปล่อยคลิปนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา18 นาฬิกาแล้วซึ่งก็ง่วงนอนมากครับก็มันจุดเนาะไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ยังมีงานเห็นนี่ทำอีกมากมายแต่ก็คิดไม่ออกไม่ต้องทำงานอะไรงั้นผมขอตัวไปนอนสักแป๊บหนึ่งนะครับสัก1 ชั่วโมงครับเพื่อที่พักสายตาก่อนอ่ะไว้มาตื่นเจอกันอีกตอน19 นาฬิกา 29 นาฬิกาแล้วกัน3 hours later Can you move it along? I'm all out of time cards โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เรานอนตั้งแต่18 นาฬิกาครับเราก็ตื่นละตอนนี้ก็เป็นเวลา21:44 นนะครับดูทุกคนก็นอนไป3 ชั่วโมงผมนอนนานมากครับแล้วคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยวันนี้ก็กินองุ่นครับเป็นองุ่นไร้เมล็ดหลังจากนี้เราก็ไปหาข้าวกินครับเพราะเราจะได้ข้าวอะไรกินอันนี้ผมก็จะกินหมกนะครับกับข้าวอย่างนี้ก็จะเป็นพวกบ้านๆครับเป็นหมกนั่นหมกนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมกหน่อไม้นะครับแล้วก็หมกปลาแล้วก็เป็นนี่เป็นไก่ KFC แต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไข่1ใบก็ไข่อีก3ใบแล้วก็จะกินข้าวเวลาอย่างนี้แหละครับประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะครับแล้วก็นอนหลังจากเรากินข้าวเสร็จมันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับเราก็จะทำงานโอเคครับผมหลังจากที่เราได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกวันเนี่ยหลังจากผมกินข้าวผมก็จะมานั่งเล่นคอมนะครับเพื่อที่จะตัดต่องานอันไหนงานไหนที่มันยังไม่เสร็จงานไหนที่มันยังค้างๆอยู่ผมก็จะมาทำให้เสร็จสิ้นก่อนนอนนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมก็จะมากรอก EP ทำจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนนะครับก็เป็นงานของผมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องมาทำงั้นผมขอตัวทำงานแป๊บนึงนะครับครับผมเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บพวกคอมพิวเตอร์นะครับใส่กระเป๋าของเรานี่นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเรียนพรุ่งนี้ไปสอนพรุ่งนี้นะครับและจากนี้เราก็จะไปอาบน้ำเข้านอนกันนะครับอ่ะงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เที่ยงตีหนึ่งแล้วนะครับส่วนมากผมก็จะนอนดึกประมาณนี้แหละงั้นก็ไปอาบน้ำก่อนนะครับบ๊ายบายข้าวบนเมืองใหญ่ที่เราได้อาบน้ำมาแล้วนะครับเราก็จะมาเช็ดหน้าเช็ดผมให้แห้งนะครับผมก็ไม่ได้เช็ดอะไรแห้งผมก็ไม่เคยเป่าผมนะและเราก็จะมาทาครีมก่อนนอนครับซึ่งครีมที่ผมใช้ทาก่อนนอนเนี่ยนี่เลยครับผมใช้ครีมสมูทโตะนะครับอโลเวร่า 99.5% หาซื้อได้ตามที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับหรือร้านค้าสะดวกซื้อก็มีครับผมใช้ตัวนี้แหละทาก่อนนอนครับเพื่อคือล้างหน้ามาใหม่ๆใช่ไหมหน้าของเรามันก็จะแห้งนะครับแล้วก็ทาตัวนี้แหละครับให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็ทิ้งไว้จนถึงตอนตื่นเช้าแล้วค่อยไปล้างออกอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนแค่นี้ครับทุกวันมันก็จะวนเวียนมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับถ้าวันไหนไปโรงเรียนใช่ไหมถ้าวันไปโรงเรียนผมก็จะต้องตื่นนอนอาบน้ำแต่งชุดไปโรงเรียนแล้วก็สอนก็แค่นั้นนะครับแค่เปลี่ยนกิจกรรมระหว่างวันกับวันนี้อ่ะวันหยุดกับวันเรียนก็ต่างกันแค่กิจกรรมระหว่างวันนะครับกลับมาผมก็ต้องทำแบบนี้เหมือนเดิมวันไปโรงเรียนผมก็กลับมาปุ๊บผมก็ตัดต่อคลิปทำงานบ้านล้างถ้วยบ้างนะครับประมาณนี้
แล้วก็วนมาเหมือนเดิมครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทำงานเลยทำงานนี่คืองานเยอะมากครับในแต่ละวันเมื่อเราทาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้โอเคและก่อนจะนอนผมก็ต้องกินวิตามินซีตัวเดิมเหมือนเดิมครับต้องกินตอนเช้าเพื่อที่ให้มันดูดซับสารอาหารที่เรากินในวันนี้นี่แหละทั้งหมดนะครับว่าเรากินอะไรไปบ้างก็ให้มันช่วยดูดซึมสารอาหารตัวนี้1เม็ดครับก็คือ1เม็ดก่อนนอนแล้วก็1เม็ดก่อนตื่นหลังตื่นนอนแล้วก็ดื่มน้ำตามลงไปนะครับ200มิลลิลิตรแล้วก็เข้านอนได้สำหรับกิจกรรมใน1วันของผมก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายปิดไฟ